จากที่เมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.ก็มีมติออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องคำสั่งย้ายอธิบดี DSI ด้วยทีนี้หลายคนก็กังวลว่าการย้ายอธิบดี DSI เนี่ยจะทำให้การเดินหน้าสาสางคดีหมูเถื่อนขาดตอนไปหรือเปล่าล่าสุดนะคะพันตำรวจตรีณัฐพลดิษฐธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีหมูเถื่อนบอกว่าสำหรับคดีหมูเถื่อน161ตู้คณะทำงานได้มีมติให้ขยายเป็นคดีพิเศษ10คดีและนอกจากการแจ้งข้อกล่าวหากับ2บริษัทก่อนหน้านี้ก็คือบริษัทเวลซี่แอนด์เฮลซีฟู้ดจำกัดและบริษัทเดอะกู๊ดช็อปจำกัดไปแล้วยังมีการขยายผลต่อและพบว่ายังมีอีก 2-3 กลุ่มวันนี้ได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพิ่ม1รายเป็นนายทุนอีกบริษัทนึงมาให้ปากคำเพิ่มเติมนอกจากนี้1ใน10คดีพิเศษที่ขยายขึ้นมายังมีคดีที่เป็นการนำเข้าเนื้อหมูเถื่อนตั้งแต่ปี2564ถึงปี2566มีข้อมูลจากกลุ่มสัตวแพทย์ที่รายงานเรื่องโรคระบาดหมูภายในประเทศนะคะช่วงนั้นเนี่ยมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐบาลสมัยที่แล้วเป็นข้อมูลของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยรวมไปถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดพบว่าทำกันเป็นขบวนการองค์กรอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านอาหารสุกรอาชีพเกษตรและปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการฝ่ายการเมืองในทุนพบการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์เบื้องต้นเกี่ยวข้องแล้วหลายพันตู้นะคะแต่ว่ายังไม่เคยถูกจับกุมมาก่อนทีนี้ในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์ก่อนหน้านี้ที่พบว่ามีการแอบลักลอบนำเข้ามาตั้งแต่ปี64 2385ตู้ล่าสุดก็เจอเพิ่มเป็น 2,388 ตู้นะคะมีผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า10กลุ่มตอนนี้ทาง DSI กำลังขยายผลตรวจสอบอยู่ว่ามีเจ้าหน้าที่คนไหนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าทีนี้ประเด็นเรื่องการย้ายอธิบดี DSI พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลมาเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมวันนี้นักข่าวก็ไปถามท่านนะคะพันตำรวจตรีณัฐพลยืนยันว่าไม่ได้กระทบต่อเรื่องการทำคดีหมูเถื่อนแน่นอนเพราะว่าคณะพนักงานสอบสวนมีแผนและแนวทางกำหนดเอาไว้อยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องข้อติดขัดใดๆถึงแม้จะเจอนายทุนรายใหญ่ก็ต้องเดินหน้าตามกรอบของกฎหมายเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าไปเจอตออะไรหรือเปล่าหรือว่าไปค้นกลุ่มทุนใหญ่หรือเปล่าเลยทำให้ต้องมีคำสั่งย้ายออกมาลองฟังช่วงนี้ดูค่ะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของคณะกรรมการส่วนชุดนี้นะครับอย่างวันนี้นะครับถึงแม้จะมีการเปลี่ยนอธิบดีไปแล้วนะครับแต่ท่านพันวดียุทธนาภาดำซึ่งมาเป็นนั่งประชุมเดี๋ยววันนี้ก็สั่งให้มีการดำเนินการนะครับตามฐานการเดิมอยู่แล้วนะครับที่เราดำเนินการไว้ก็ดำเนินการต่อไปไม่มีปัญหาติดขัดใดๆครับคือไม่ว่าจะเจอนายทุนใหญ่ขนาดไหนก็ดำเนินการต่อเนื่องครับไม่เราก็ดำเนินการไปตามกรอบอำนาจหน้าที่และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเราก็ดำเนินการไปตามปกติครับผมเชื่อว่าอาจจะผิดกฎหมายยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องคดีแน่นอนแล้วเดี๋ยวต้องตามดูด้วยเพราะว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้เห็นว่าจะไปค้นค้าปลีกรายใหญ่อีกเจ้าหนึ่งซึ่งก็ไปเชื่อมโยงกับ2บริษัทที่ถูก DSI ออกหมายจับไปก่อนหน้านี้ด้วยพันตำรวจตรีณัฐพลยังบอกด้วยนะคะว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรไปพบเนื้อหมูเถื่อนเพิ่มอีก16ตู้ตกค้างอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีขณะนี้กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะรับเป็นคดีพิเศษอีกเลขคดีหรือไม่เพื่อจะดูความเชื่อมโยงว่าไปเกี่ยวข้องกับล็อต161ตู้หรือว่า 2,388 ตู้ที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดดูเนี่ยต้องไปย้อนดูเลยว่าเป็นของบริษัทไหนและมีชิปปิ้งรายใดที่เป็นผู้สั่งนำเข้ามาค่ะส่วนที่สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ก็มีประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยคุณศักดิ์นายนุ่มหนูสสตราดพรรคก้าวไกลค่ะประธานกมธ.เกษตรและสหกรณ์เนี่ยบอกว่าเรื่องหมูเถื่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทางกรรมาธิการก็ให้ความสำคัญแล้วก็เรื่องของการโยกย้ายอธิบดี DSI ครั้งนี้ก็มีความน่าสงสัยว่าเพราะอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะทางกรรมาธิการเนี่ยจะถามเรื่องนี้กับรัฐบาลว่าสาเหตุการโยกย้ายคืออะไรและจะถามนายกรัฐมนตรีให้ชี้แจงด้วยค่ะก็ชวนให้สงสัยได้ว่ามันทำไมเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยท่านนายกเศรษฐาเองก็แสดงอาการนะครับที่ดูเหมือนท่านจะไม่ค่อยพอใจนะครับในการทำงานของทางเจ้าหน้าที่เองดีนไอนะครับว่าก็อยากที่จะให้มีการเร่งทำงานแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่ทางดีนไอเองเนี่ยเข้าไปตรวจสอบที่ห้างใช่ไหมครับที่ห้างค้าปลีกเราภายในวันเดียวนั้นก็มีการ
โยกย้ายเด้งท่านอธิบดีไปเลยที่ก็ชวนให้สงสัยได้ครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้เราก็จะได้ติดตามดูข้อมูลตรงนี้ครับแต่ก็ชวนให้สงสัยนะครับต้องบอกว่าท่านนายกเองตกลงจะเอาจริงเอาจังเรื่องนี้หรือเปล่านะครับท่านนายกเองก็ควรจะต้องมาพูดให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงนะครับไม่พอใจเรื่องอะไรแล้วก็ทางDSIเองที่ไปดำเนินการแล้วทำไมถึงต้องมีการโยกย้ายซึ่งท่านรัฐมนตรีเองที่รัฐมนตรียุติธรรมเองท่านก็บอกว่าเป็นการโยกย้ายปกติไม่ได้มีเรื่องอะไรอันนี้ก็มันชวนให้สงสัยว่ามันเป็นปกติจริงหรือเปล่าการตรวจสอบเรื่องหมูเถื่อนเนี่ยนะคะทางกมธ.ให้ความสำคัญโดยเฉพาะ3ประเด็นก็คือจะยกระดับมาตรการตรวจสอบและควบคุมอย่างไร2คือหมูเถื่อนที่จับได้มีปริมาณจำนวนมากแล้วจะจัดการอย่างไรทั้งเรื่องการฝังกลบจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนไหมและ3ก็คือกมธ.ต้องดูว่าการนำเข้าหมูเถื่อนเนี่ยเข้ามาเพราะว่าราคาหมูในประเทศเราแพงใช่ไหมแล้วหมูทำไมมันราคาแพงมันเกิดมาจากราคาอาหารสัตว์ที่แพงหรือไม่กมธ.จะตรวจสอบทั้งหมดนะคะเพราะอยากจะให้มีการแก้ปัญหากันได้จริงๆก็ไม่อยากจะให้เกษตรกรที่เขาเลี้ยงหมูเนี่ยล้มหายตายจากเพราะเจอปัญหานี้ก็ไม่ไหวใช่ใช่เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเฟิร์นก็มีโอกาสได้คุยกับนายกสมาคมผู้ประกอบการสุกรนะก็ยืนยันว่าต้นทุนอาหารสัตว์โดยเฉพาะที่เลี้ยงหมูเนี่ยมันสูงกว่าประเทศอื่นๆในหลายๆประเทศจริงๆมันก็เลยทำให้ราคาขายหมูในประเทศบ้านเรามันก็สูงขึ้นตามไปด้วยค่ะมันอาจจะเป็นตรงจุดนี้ทีนี้ทางด้านคุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเนี่ยออกมาบอกว่าการโยกย้ายอธิบดี DSI ครั้งนี้ไม่ทราบจริงๆว่าเกิดจากอะไรสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังทำงานกันอยู่เลยยังทำงานด้วยกันอยู่ก็ไม่รู้มาก่อนก็รู้พร้อมนักข่าวนี่แหละซึ่งปัญหาหมูเถื่อนเนี่ยมันมีมา2ปีแล้วส่วนที่ว่าจะเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่หรือเปล่าส่วนตัวมองว่าไม่ใช่นะคะการดำเนินการเรื่องนี้เป็นไปอย่างเปิดเผยแล้วรู้หมดแล้วว่าใครเกี่ยวข้องบ้างแต่ที่ยังไม่ออกประกาศเพราะปปง.กำลังตรวจสอบทางลับก็เชื่อว่านายกจะตอบคำถามเรื่องนี้ได้ติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย